สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีเคสสวยๆราคาคุ้มๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมเคสตัวนี้ก็ยี่ห้อ EGA นะครับผมแล้วเพื่อนๆเห็นไฟ RGB เคสตัวนี้ไหมครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมมีไฟ RGB ด้านหน้าแล้วก็มีข้างใต้เคสอีกด้วยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองทายราคากันดูครับผมว่าเคสตัวนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับผมติ๊กตอกคิดไม่ออกใช่ไหมล่ะครับเคสตัวนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับผมโอ้โหถูกมากเลยนะผมเคสที่มีไฟ RGB แบบเนี้ยไฟ RGB ด้านหน้าแล้วก็มีข้างใต้มีไฟ RGB เนี่ยราคาไม่เกิน 2,000 แล้วก็กระจกด้านข้างเนี่ยเป็นเทมเพอร์การ์ดด้วยนะผมก็ราคาค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมเนาะราคาไม่เกิน 2,000 แล้วก็ได้ออปชันมาเยอะขนาดนี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดเคสตัวนี้ดีกว่าว่าเคสตัวเนี้ยมันรองรับชุดน้ำอะไรบ้างแล้วก็รองรับพัดลมกี่ตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเก็บสายการออกแบบภายในเคสเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพามาดูเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าตัวเคสกันเลยนะครับผมด้านหน้าตัวเคสก็จะเป็นสีดำออกดำด้านนะผมก็กันรอยนิ้วมือแทบจะ 100% เลยนะครับผมก็คือสีดำที่อยู่ด้านหน้าเคสตัวนี้นะครับผมมันจะออกแบบดำหยาบๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเส้นไฟ RGB นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะเล่นมิตินิดนึงนะผมก็คือแบบมันจะบุบลงไปนะครับผมแล้วก็ไล่ลงมาถึงข้างล่างเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีหักมุมนะครับเนี่ยครับก็ไฟ RGB นะค่อนข้างสวยงามครับผมแล้วก็จะเล่นขอบเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ด้วยนะครับผมอันนี้คือในส่วนของด้านหน้าตัวเคสตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการซัพพอร์ตด้านหน้ากันเลยนะผมด้านหน้าก็รองรับพัดลมขนาด120มิลลิเมตรนะครับ3ตัว140มิลลิเมตร2ตัวนะครับผมแล้วก็รองรับชุดน้ำ3ตอน2ตอนได้อย่างสบายๆเลยนะผมในส่วนของด้านหน้าเนาะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการแกะด้านหน้านะผมแกะไม่ยากนะผมก็เราเอามือสอดเข้าไปข้างใต้อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงมันออกมานะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ง่ายๆเลยนะครับเอาใส่แบบนี้เวลาจะดึงก็เราก็มือนะครับผมเอาไปแย่ข้างใต้แล้วก็ดึงมันออกมาแบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็ในส่วนของด้านหน้านะครับผมประมาณนี้ในส่วนของด้านบนแล้วก็ส่วนฟอนต์พาเนลนะครับผมด้านบนก็จะมีแผงเป็นรูตรงนี้นะผมเพื่อดูดลมเข้าไประบายความร้อนภายในเคสนะครับผมแล้วก็เราก็มาดูในส่วนของฟอนต์พาเนลเลยนี่ก็เป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับผมก็จะมีวงแหวนสีขาวๆตรงนี้ด้วยก็จะมีไฟด้วยนะครับผมอันนี้ไฟโหลดฮาร์ดดิสก์นะครับผมไฟกระพริบสีแดงอ่ะนะครับส่วนนี้เป็นไฟที่กดรีเซ็ตนะครับส่วนนี้เป็นที่ปรับโหมดไฟนะครับนี่ปรับโหมดไฟนะครับต่อมาก็จะมี USB 3.0 ให้มา2พอร์ตนะผมแล้วก็มีที่เสียบหูฟังแล้วก็มีที่เสียบไมค์นะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาเราดูในส่วนของด้านบนพร้อมๆกันเลยนะผมในส่วนของด้านบนนะครับผมก็จะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นมาให้เราด้วยนะผมก็ใส่พัดลมขนาด120มมได้2ตัวนะครับผม140มมได้2ตัวใส่ชุดน้ำ1ตอน2ตอนได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมนี่เนาะด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างครับผมด้านข้างก็จะเป็นกระจกเทมเพอร์การ์ดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะผมก็จะมียี่ห้อ EGA ผมเป็นโลโก้เงาๆหน่อยๆผมมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็ยังพอเห็นอยู่นิดนึงนะครับผมก็ในส่วนของเทมเพอร์การ์ดผมก็สามารถใช้มือหมุนได้เลยนะครับผมในส่วนของก็จะมียางที่รองรับให้เราด้วยนะครับผมเพื่อกันกระจกเป็นรอยเนาะกระจกเทมเพอร์การ์ดนี้ก็จะเป็นแบบสีดำแบบลมควันหน่อยๆนะผมเพื่อจะให้ไม่ให้ไฟที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนี่ยมันจ้าเกินไปมันจะได้ไม่รบกวนเวลาเพื่อนเล่นคอมนั่นเองนะครับผมกระจกก็เป็นประมาณนี้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในตัวเคสกันเลยครับในส่วนของภายในนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแถวๆข้างล่างก่อนเลยนะผมแถวๆข้างล่างผมก็จะมีที่รองรับ SSD นะครับผม2จุดก็คือสามารถถอดออกมาเป็นถาดได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่องว่างตรงนี้นะผมก็จะเป็นในส่วนของการร้อยสายแล้วก็ในส่วนของการเอาสายมาเสียบ SSD นั่นเองนะครับผมในส่วนของภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมตัวเคสเองนะผมรองรับการ์ดจอขนาดความยาวถึง350มมเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่วงตรงนี้ก็กว้างๆเลยผมรองรับชุดน้ำได้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับโอเคถัดมานะผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านบนกันต่อนะครับผมด้านบนนะครับผมก็จะเว้นช่องว่างตรงนี้ไว้ให้เราเอาไว้ติดตั้งตัวซิงค์ระบายความร้อนนะครับผมส่วนซิงค์ระบายความร้อนตัว CPU เนี่ยก็รองรับความสูงไม่เกิน180มมนะครับผมสามารถปิดกระจกได้นะครับแล้วก็
ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ลอดสายไฟนะครับผมก็การออกแบบที่ลอดสายไฟก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับผมก็มีที่ให้เราเอาสายไฟเลี้ยง CPU ขึ้นมาแบบหน่อยนึงนะผมแต่ผมลองดูแล้วมันน่าจะแย่เข้ามาไม่ได้นะครับผมมันเล็กเกินไปนะครับมันเล็กเกินไปก็ถ้าจะให้แนะนำก็เราเอาสายไฟเลี้ยง CPU เนี่ยแย่เข้ามาตรงนี้จะง่ายกว่าแล้วก็เอาซ่อนไว้ใต้บอร์ดจะติดตั้งง่ายกว่านะครับผมเนาะโอเคในส่วนของภายในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนการรองรับเมนบอร์ดนะผมก็รองรับเมนบอร์ดตั้งแต่ ATX MATX แล้วก็ ITX ได้อย่างสบายๆเลยนะครับกับเจ้าเคสตัวนี้ในส่วนของพัดลมระบายความร้อนด้านหลังนะผมก็รองรับพัดลมขนาด120มม1ตัว140มม1ตัวนะผมแล้วก็รองรับชุดน้ํา1ตอนได้นะผมแล้วก็ในส่วนของเคสตัวนี้นะผมบอกไว้ก่อนเนาะเพื่อนๆจะไม่เห็นพัดลมระบายความร้อนนะครับผมเพราะว่าเคสตัวนี้ไม่ได้แถมพัดลมระบายความร้อนมาให้นะครับต่อมาในส่วนของ expansion slot นะครับผมให้มา7สล็อตนะครับผมทุกสล็อตเนี่ยสามารถถอดออกได้นะผมก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่าบางทีถ้ามันแบบหักออกถ้าเราหักพลาดมันก็จะโบ๋ไปเลยแต่นี้เราสามารถขันน็อตยึดได้ทุกสล็อตนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวเคสกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวเคสกันเลยนะผมด้านข้างตัวเคสนะครับผมจะไม่มีการตีโป่งออกมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าภายในเป็นยังไงแล้วเราจะเก็บสายได้ดีหรือเปล่านะครับผมเปิดออกมาชึบอันนี้ก็เป็นในส่วนของภายในตัวเคสนะผมจะสังเกตเห็นว่าเป็นไงครับสายแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะผมเพราะว่าตัวเคสตัวนี้จะออกแบบการเก็บสายก็คือเราจะเอาสายเข้ามาแถบตรงนี้นะครับผมแล้วก็แถบตรงนี้มันจะมีสายรัดตีนตุ๊กแกมาให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาเราเก็บสายเนี่ยเราก็ลำเลียงเข้าช่องตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไล่ลงมาเสียบเข้าไปข้างใต้ตรงนี้นะครับผมส่วนในนี้ก็จะมีที่เก็บสายเคเบิลไทยเล็กๆน้อยๆนะผมแต่หลักๆแล้วเราเอาสายมาเก็บไว้ตรงนี้จะเรียบร้อยกว่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของเคสตัวนี้นะครับผมจะใส่ฮาร์ดดิสก์ได้2ตัวนะผมก็คือใส่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นถาดโดยการขันน็อตออกมาติดตั้งฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างเคสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านล่างตัวเคสกันเลยครับต่อมานะครับผมในส่วนของด้านล่างผมก็คือจะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นนะผมบอกเลยว่าฟิลเตอร์กันฝุ่นเคสรุ่นนี้นะครับผมยาวๆนะครับผมทั้งแถบเลยนะครับนี่ก็คือมันจะระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยแล้วกันฝุ่นได้ดีด้วยไม่ใช่ละในส่วนของด้านล่างเคสตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นมากๆนะผมก็คือจะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นที่ค่อนข้างยาวนะครับผมแล้วก็มันจะมีจุดเป็นรังผึ้งเยอะแยะมากมายแล้วผมบอกได้ว่าเคสตัวนี้นะครับผมมันระบายความร้อนดีมากนะผมเพราะว่ามีรูให้อากาศถ่ายเทได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเนาะนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างตัวเคสนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการปรับโหมดไฟกันบ้างดีกว่านะผมว่าเคสตัวนี้มันมีโหมดไฟอะไรกันบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาปรับโหมดไฟกันเลยนะครับผมเดี๋ยวระหว่างปรับโหมดไฟผมก็จะเปิดเพลงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะผมกับการรีวิวเคสตัวนี้นะผมถ้าชื่นชอบเคสตัวนี้ก็สามารถเอารุ่นเนี่ยไปเซิร์ชได้เลยนะผมก็จะมีคนขายอยู่นะผมก็เอาชื่อรุ่นเคสตัวนี้ไปเซิร์ชใน Google ก็จะมีหลายๆเจ้าที่ขายอยู่นะผมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมหรือถ้าใครสนใจเคสที่ Adbox รีวิวตัวนี้นะครับผมก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมก็จะมีราคาพิเศษให้ผมก็คือขายตัวที่ Ad Review นี่แหละนะครับผมเนาะโอเคครับผมแอดไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวแบบนี้ คลิปรีวิวดีๆแบบนี้นะผมแล้วก็สินค้าราคาพิเศษจากแอดนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ